Channel รวมกับโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพฤกษชาติเสนออชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติปกติ1ขวดราคา 1,850 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดรีบโทรมาที่เบอร์021578922ย้ำ021578922และในช่วงนั้นก็ถือว่าพี่แก้วเป็นช่วงที่โด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่แก้วแบบไม่เอาละเบื้องหน้าหันหลังให้กับเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังแทนยังไงคะก็อย่างที่บอกครับไปเจอใช้ว่าพุ่งแบบสั่งมาสั่งอธิบายเราไม่ได้ไงแล้วมีประโยคที่เราจี๊ดจี๊ดใจมากคือว่าเฮ้ยทำเลยถ่ายไปเถอะช่างมันช่างมันคนดูไม่รู้เรื่องหรอกคนดูไม่รู้เรื่องได้ยังไงครูสอนครูสั่งว่าอย่าดูถูกคนดูถึงแม้คนจะไม่รู้เนี่ยถ้าเรารักในงานแล้วก็ใส่ใจในงานเนี่ยทุกอย่างมันต้องดีนึกออกไหมค่ะก็ดูไม่รู้ก็ได้แต่ว่ามันต้องดีไงสร้างงานจากใจจากสิ่งจากงานที่เรารักก็เลยหนีมาอยู่เบื้องหลังแล้วว่าหาทีมงานที่รักละครรักในการที่จะนำเสนองานอะไรก็ได้ที่เขารักอ่ะและให้คนดูรักด้วยที่ไม่ใช่แค่สักจะทำไปจบอย่างนี้ใช่ใช่พวกนี้เกลียดมากเลยนะแล้วเจอเยอะมากเจอหลายทีมมากเราสร้างทีมดีทีมมาดีกว่าทีมที่รักละครรักคนต้องรักคนดูด้วยค่ะรักงานด้วยแต่ถือว่าพี่แก้วเป็นอะไรเป็นนักแสดงที่แบบมาเหมือนแบบจรวดพุ่งมากเลยนะแล้วอยู่ๆเปลี่ยนเลยไม่สนแบบเปลี่ยนไปเลยสนใจด้วยถ้าเป็นในยุคนี้นะแฟนคลับนี่คือตามเซิร์ชหาเอ๊ะคุณแก้วไปไหนยังไงคือเขาต้องเซิร์ชหาแล้วนะแต่ว่าในช่วงนั้นคือพี่แก้วพลิกตัวเองไปอยู่เบื้องหลังเลยเราเดินหาความสุขไงความสุขของงานความสุขกับทีมงานเพื่อสร้างงานที่เรารักค่ะดีกว่าแล้วเบื้องหน้ากับเบื้องหลังนะที่เราได้ไปสัมผัสต่างกันยังไงอะคะพี่แก้วเบื้องหน้ามันแทบไม่ต้องรับผิดชอบสมมตินัดวันนี้นัดมาถ่ายเนี้ยพี่จะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าหนึ่งต้องมาให้ตรงเวลาหรือมาก่อนเวลาค่ะแต่ถ้าเบื้องหลังเนี้ยก่อนจะงานสัมภาษณ์พี่วันนี้ประชุมอยู่วันโอ้จริงหาข้อมูลเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เขาเป็นใครต้องอธิบายให้รู้เรื่องเที่ยวไม่ได้แล้วเที่ยวไม่สนุกแล้วเฮ้ยงานยังไม่เสร็จยังติดจ็อบไม่ได้บนโต๊ะยังไม่สนุกเที่ยวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่อ๋อแล้วโอเคอีกสามวันเจอกันพี่เที่ยวแล้วเที่ยวคือการเที่ยวของพี่ปัจจุบันนี่คือรับปิดทองพระซ่อมพระตามวัดต่างๆทั่วประเทศฟรีเรามีแรงใช่ไหมเรามีผู้ร่วมบุญแบบบริจาคเงินค่าทองค่าสีค่าแล้วก็ไปหาวัดที่แบบไม่ค่อยมีใครสนใจหรือว่าพระที่ไม่ค่อยมีเงินที่จะดูแลพระพุทธรูปให้สวยงามแล้วก็ทำให้ฟรีนี่การเที่ยวของพี่โอ้เที่ยวด้วยได้บุญด้วยสนุกมันไม่เจออะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็ถือว่าก็มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นในเบื้องหลังอะนะใช่แล้วพี่แก้วเป็นคนที่บรีฟนักแสดงเองหรือเปล่าคะส่วนใหญ่จะบรีฟเพราะว่าเราต้องเล่าเรื่องจากภาพของเราก่อนเอาความต้องการของเราเนี่ยให้เป็นความต้องการของเขาก่อนนึกออกไหมค่ะพี่อยากจะบอกเฮ้ยอันนี้อยากสัมภาษณ์พี่อย่างเงี้ยสัมภาษณ์พี่จะรอดบอกว่าทำไมเฮ้ยมันมาทางนี้ดีกว่าจะบอกเฮ้ยจนเราต้องคิดได้เองว่าฉันสนุกแล้วมันต้องสนุกก่อนงานทุกงานมันต้องสนุกก่อนการสัมภาษณ์เป็นงานพิธีกรมันต้องชนะแพ้บ้างเพื่อให้เกียรติกับแขกรับเชิญถูกไหมค่ะต้องสนุกบางทีต้องยอมโง่แต่บางเรื่องต้องฉลาดเช่นเรื่องที่ทุกคนรู้ต้องช่วยเสริมพอได้ไหมที่ไปบอกว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิคะต้องช่วยเสริมนี่สนุกงานพิธีกรเป็นงานที่ยากมากยากมากว่าหนึ่งต้องให้แขกให้เกียรติแขกรับเชิญสองต้องฉลาดเห็นไหมทีมงานต้องเก่งข้อมูลต้องมาแล้วฉันไม่รู้ร้อยหรอกฉันรู้แค่50อีก50ทีมงานเธอต้องหามาให้ฉันนะว่าไอ้คนที่เป็นใครแล้วเรื่องแรกอะค่ะที่พี่แก้วได้มาอยู่เบื้องหลังในการกำกับคือเรื่องอะไรอะคะไปช่วยปรมาจารย์ด้านกำกับการแสดงคุณสุประวัติปฐมสูตร
พี่สุวรรณรู้จักไหมรู้จักพี่ไหมเคยได้ยินชื่อคนนี้ท่านเป็นเอกอุด้านการละครมากกับที่ละเอียดละออมากแล้วเราก็ได้เป็นผู้ช่วยเขาดีใจมากเลยนะได้เห็นงานเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีเยอะเลยบางงานน้ำตาไหลบางงานขนลุกเพราะสิ่งที่ถ่ายทอดให้นักแสดงเนี่ยในการอธิบายว่าเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้เออนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำไมเราไม่เจอผู้กับอย่างนี้วะถ้าเราเจออย่างเงี้ยเรายังอยู่เบื้องหน้าอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราอยู่เบื้องหลังแล้วเราจะไปเบื้องหน้าบ้างมีแอบไปบ้างค่ะเด็กละครที่นี้ได้ก็พี่ผมขอเล่นบ้างบางซีนก็อยากให้แกกำกับเราอยากเราสนุกเลยเดี๋ยวคนเก่งเราชอบค่ะแต่อยู่เบื้องหลังนี่ก็ได้เจอนักแสดงเก่งๆเยอะคนโอ้โหเล่นจนเราขนลุกอะค่ะพอคัดปุ๊บเขาเป็นเขากลับมาเป็นคนเดิมยกได้วันได้ถูกไหมนี่แหละคือนักแสดงที่สุดยอดที่หายากมากในสมัยนี้อุ้ยฟังแล้วเราไม่ความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้บรีฟงานกับภูมิกับหรืออะไรเงี้ยที่จริงใช่เราจะอินไปกับเขาเลยนะเราเหมือนแบบว่าคือเรากำลังจะเป็นแบบเหมือนเจ้าแม่ความต้องการของเราเพราะเรามีภาพอยู่เอาเขาเราร่วมกับเลยไปใส่ให้เป็นความต้องการของเขาซะมันจะเยอะเองค่ะแล้วพี่แก้วยังคิดอยากจะแบบไปเบื้องหน้าบ้างไหมคะถามว่าอยากไหมในความเป็นนักแสดงวิญญาณมันมีแต่เรารู้ว่าด้วยวัยด้วยสมมติอย่างเงี้ยจะรับบทอะไรบทพ่อไม่ได้นะจะพ่อพอได้สายโหดสายลูกอะไรเงี้ยตัวที่เล่นเนี่ยบทขี้ยาขี้เมาทำไมเป็นขี้ยาหอมไหมลุกดูดิหอมผมยาวแล้วพี่แก้วยังได้แบบบทเจ้าพ่ออยู่นะแต่ก็ต้องห่วงห้ามตัดผมนะพี่ก็ตัดผมเนี่ยพี่ไม่เล่นแล้วอีกอย่างเป็นคนที่กลัวความสูงไม่ใช่เครื่องบินเสียงานไปไม่รู้กี่สิบงานท่านครับเป็นเงินก็ไม่รู้กี่ล้านเพราะไม่ไปต่างประเทศนึกออกไหมไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมันเป็นโรคแพนิกมือสั่นเหงื่อแตกหัวใจแบบเต้นแผ่วๆอ่ะพยายามสู้แต่ขึ้นสะพานแขวนมือร่วงอ่ะขึ้นปุ๊บขึ้นอะไรหัวใจเริ่มจับเริ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเริ่มเต้นแผ่วๆเรารู้แล้วตีนเปียกแล้วมือเริ่มเหงื่อออกแล้วรู้แล้วแล้วไม่มีแรงร่วงแล้วชีวิตผ่านความตายมาหลายครั้งแต่ก็สู้เลย